สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนลก่อนอื่นเลยฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้หรือเสียงนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตโครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟไฮสปีดไทยจีนนะครับท่านผู้ชมขอบคุณข่าวสารจากข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลีนิววันที่3มกราคม2567ด้วยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันในคลิปเลยครับท่านผู้ชมไปกันครับรถไฟไฮสปีดต้องอัพสปีดอย่าให้คนไทยละทิ้งความหวังรถไฟความเร็วสูงนะครับอย่าให้คนไทยละทิ้งความหวังนะครับท่านผู้ชมต้องเร่งสปีดเร็วที่สุดยิ่งดีครับคนไทยจะได้ใช้งานนะครับท่านผู้ชมข่าวสารจากนวัตกรรมขนส่งเดลีนิวนะครับท่านผู้ชม3มกราคมปีพ.ศ.2567นะครับสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าหมวดปีใหม่รถไฟความเร็วสูงยังเป็นความหวังของคนไทยที่เฝ้ารอคอยใช้บริการเป็นประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนเส้นทางกรุงเทพหนองคายระยะเฟสที่1กรุงเทพถึงนครราชสีมาด้วยระยะทาง253กิโลเมตรรวมทั้งหมด14สัญญานะครับท่านผู้ชมวงเงิน 1.79 แสนล้านบาทที่ใกล้ความจริงมากที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมความคืบหน้า6ปีจากปีพ.ศ. 2560ถึงปีพ.ศ. 2566กันนะครับท่านผู้ชมเป็นระยะทางมาไกลนะครับท่านผู้ชมในการก่อสร้างรถไฟไฮสปีดไทยจีนหรือรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะโครงการไฮสปีดรถไฟความเร็วสูงนี่ครับท่านผู้ชมเนื่องจากการก่อสร้างมาแล้วเป็นระยะเวลา6ปีหากนับจากปีพ.ศ.ที่ดำเนินการก่อสร้างวันแรกนะครับท่านผู้ชมวันที่21ธันวาคมปีพ.ศ. 2560แม้ภาพรวมการก่อสร้างจะได้ผลงานไม่ถึง1ใน3ผลงานอยู่ที่ 28.61% ล่าช้ากว่าแผนก็คือดำเนินการก่อสร้างช้ากว่าแผนที่วางไว้นะครับ 50.01% จากแผนงาน78.62% นะครับท่านผู้ชมด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆเกิดมีทั้งโรคภัยเรื่องแบบเรื่องสัญญานะครับขณะที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมี2สัญญานะครับจากทั้งหมด14สัญญาสัญญาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับสัญญาที่1ขีด1สถานีกลางดงถึงกลางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมจุดนี้น่าจะเป็นรถไฟเป็นปั้นคันดินขึ้นมานะครับท่านผู้ชมก็คือยกสูงเป็นระดับนะครับน่าจะไม่มีตอหม้อนะครับช่วงนี้ที่เสร็จไปแล้วด้วยระยะทาง 3.5 นะครับและสัญญาที่2ขีด1ช่วง4คิ้วถึงกุดจิกนะครับ11กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมก็ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จรวมแล้วนะครับก็คือ 14.5 กิโลเมตรก็คือ2สัญญานะครับท่านผู้ชมที่เหลืออีก2สัญญาอยู่ระหว่างการก่อสร้าง10สัญญาและรอลงนาม2สัญญาได้แก่สัญญาที่4ขีด1ช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองระยะทาง 15.21 กิโลเมตรวงเงินก็ประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับและสัญญาที่4ขีด5ช่วงบ้านโพพระแก้วระยะทาง 13.5
3กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมวงเงินก่อสร้าง 1,325 ล้านบาทนะครับระยะทางรวม2สัญญานี้ก็ประมาณ 28.51 กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมก็เป็น2สัญญาที่รอลงนามนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เจ้าของโครงการให้คำมั่นล่าสุดว่าจะพยายามเคลียร์ปัญหาต่างๆเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างและเปิดบริการรถไฟไฮสปีดสายแรกของคนไทยหรือของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2571เนื่องจากเลื่อนเปิดบริการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2565ช่วงแรกที่ทำงานล่าช้าเพราะต้องเรียนรู้มาตรฐานทางเทคนิคการก่อสร้างของประเทศจีนที่มีกรรมวิธีแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับท่านผู้ชมและต่อมา 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็มาเจอเรื่องโควิด-19 นะครับทำให้การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างล่าช้าเพราะโรคโควิด-19 นี่นะครับท่านผู้ชมอุปสรรคของหลักๆที่ยังลงนามไม่ได้นะครับสัญญาที่ 4-1มีโครงสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็คือจากสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอุตภาวนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นทางเชื่อม3สนามบินก็อยู่ในช่วงอีกเฟสหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจากบริเวณวัดเสมียนนารีถึงสถานีดอนเมืองมีระยะทางประมาณ10กิโลเมตรต้องรอแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินให้จบก่อนนะครับท่านผู้ชมเบื้องต้นได้ข้อสรุปแล้วกำลังหารือเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างทับซ้อนกับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดกลุ่ม PC เอกชนคู่สัญญาคาดว่าจะได้สรุปเดือนมกราคมมีแนวโน้มจะให้ PC เป็นผู้ก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมมาอีกหนึ่งสัญญาครับสัญญาที่ 4-5 แม้ได้บริษัทบุญชัยพาณิชย์1979จำกัดเป็นผู้รับจ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เอกชนขอหารือภายในอีกเล็กน้อยเนื่องจากยังมีข้อกังวลเรื่องต้นทุนการก่อสร้างนะครับก็คือวงเงินการเงินการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมเพราะสัญญาค่อนข้างแตกต่างจากสัญญาอื่นๆที่ให้สร้างทางวิ่งไปก่อนและเว้นสถานีอยุธยาไว้ก่อสร้างทีหลังนะครับก็คือช่วงสัญญาที่ 4-5 นะครับท่านผู้ชมก็จะมีสถานีอยุธยาเป็นที่จะต้องก่อสร้างเลยนะครับก็ทางผู้รับเหมาก็ต้องคำนวณเงินลงทุนกับการเงินใหม่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทางรถไฟจะให้สร้างเพราะทางวิ่งไปก่อนนะครับคือสถานีจะสร้างทีหลังให้ดราม่าให้ปัญหาจบก่อนนะครับท่านผู้ชมบริษัทยังยืนราคาเดิมคาดว่าจะลงนามราคาได้ในเดือนมกราคมจากนั้นรฟท.จะออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงานต่อไปนะครับท่านผู้ชมรวมทั้งยังไม่สามารถตัดทิ้งสถานีอยุธยาที่นักวิชาการบางคนคัดค้านการก่อสร้างออกจากสัญญาที่ 4-5 ให้มันจบไปก็คือมีนักวิชาการบางคณะบางคนนะครับท่านผู้ชมก็อยากให้ตัดสถานีอยุธยาออกไปนะครับรฟท.ต้องจัดส่งรายงานผลการกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จให้กรมศิลปากรนะครับท่านผู้ชมในฐานะเลขานุการและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะเลขานุการแห่งชาติ
ว่าด้วยอนุรักษ์คุ้มครองมรดกโลกพิจารณาตามลำดับขั้นตอนนอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาสัญญาที่ 3-5 ช่วงโคกวดนครราชสีมาระยะทาง 12.3 กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 7,750 ล้านบาทแม้จะลงนามสัญญาแล้วแต่บริเวณโคกขวดบ้านใหม่ระยะทาง7กิโลเมตรติดข้อร้องเรียนชาวบ้านอยากให้สร้างเป็นทางยกระดับแทนทางระดับดินนะครับก็คือมีช่วงนี้ก็คือชาวบ้านจะมีการร้องเรียนนะครับก็คืออยากให้สร้างเป็นต่อหม้อสูงนะครับท่านผู้ชมแทนระดับดินระดับดินก็คือระดับเสมอรางปัจจุบันนะครับรถไฟธรรมดาที่วิ่งปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมแต่ชาวบ้านร้องเรียนอยากให้สร้างเป็นทางยกระดับแทนนะครับเนื่องจากอาจจะเดือดร้อนในการข้ามไปข้ามมาครับลำบากนะครับท่านผู้ชมรฟท.จะปรับให้ตามเสียงเรียกร้องแต่ต้องใช้งบเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ล้านนี่ครับถ้าปรับให้เป็นทางยกระดับแทนก็จะเพิ่มเงินอีก 4,000 ล้านนะครับจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.พิจารณาเดือนมกราคมรวมไปถึงปัญหาปีกย่อยอื่นๆอาทิการเว้นคืนที่ดินล่าช้าในบางสัญญากำลังเร่งจ่ายค่าเว้นคืนและเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างรฟท.ขีดเส้นอีกครั้งต้องเคลียร์ทุกปัญหาให้จบภายในเดือนพฤษภาคมในปีนี้นะครับก็คือปี67ของท่านผู้ชมถ้าทำไม่ได้ปล่อยให้ยืดเยื้อความหวังของคนไทยหรือประเทศไทยยิ่งไกลออกไปกว่าจะได้ใช้รถไฟไฮสปีดสายแรกยาวไปอีก 15-20 ปีนะครับส่วนโครงการต่อขยายรถไฟไฮสปีดไทยจีนเฟสที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายด้วยระยะทาง356กิโลเมตรวงเงินประมาณ 300,000 ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมล่าสุดรฟท.ส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่2ให้สภ.พิจารณานำเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศคชกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือส่งเอกสารให้ทางคชกแล้วนะครับท่านผู้ชมคาดว่าจะพิจารณาเดือนมกราคู่ขนานไปกับการเสนอขออนุมัติโครงการต่อบอร์ดรฟท.ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับท่านผู้ชมหากผ่านครม.ภายในเดือนมีนาคมจะหาผู้รับจ้างและเริ่มงานก่อสร้างต้นปีพ.ศ.2568ปักหมุดให้บริการปีพ.ศ.2572ไล่หลังเฟสแรกนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ประชาชนได้สมหวังกับการเดินทางจากกรุงเทพไปยังหนองคายด้วยระยะทางรวมทั้งหมดนะครับท่านผู้ชม609กิโลเมตรในเวลาอันรวดเร็วเพียง3ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะครับท่านผู้ชมเชื่อมต่อสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวนั่นเองครับและเชื่อมต่อประเทศจีนต่อไปครับท่านผู้ชมผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ห่างสะพานเดิม30เมตรที่เตรียมออกแบบรายละเอียดและจัดทำ EIA รวมถึงเจรจากับสปป.ลาวเรื่องต่างๆคาดว่าจะเปิดสะพานได้ประมาณปีพ.ศ.2571นะครับ72นะครับท่านผู้ชมขออภัยครับขณะที่ไฮสปีดสายที่2ของไทยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินช่วงดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาด้วยระยะทางทั้งหมดคร่าวๆประมาณ220กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างของ3สนามบินนะครับท่านผู้ชม 2.24 แสนล้านบาท
รฟท.ลงนามสัญญาร่วมทุนกับเอกชนตั้งแต่วันที่24ตุลาคมพ.ศ.2562ก็ผ่านไปแล้ว4ปีนะครับท่านผู้ชมยังไม่เริ่มลงมือว้าวุ่นขอแก้ไขสัญญารฟท.ประกาศส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิถึงอุตภเปาและพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เอกชนครอบแล้ว 100% ก็คือส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนครอบครองหรือครอบแล้วนะครับท่านผู้ชม 100% นะครับการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานรอเอกชนรับบัตรส่งเสริมการลงทุนก่อนนะครับท่านผู้ชมที่ตั้งเวลาเดินทางด้วยไฮสปีดจากสนามบินดอนเมืองถึงสนามบินอุตภเปาด้วยระยะเวลา1ชั่วโมงกับอีก50นาทียังไกลความจริงอยู่มากนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ปี2567แล้วนะครับท่านผู้ชมรถไฟไฮสปีดไม่ให้คนไทยละทิ้งความหวังขอบคุณทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวนะครับท่านผู้ชมรถไฟไฮสปีดต้องอัพสปีดข่าวนี้เมื่อวันที่3มกราคมพ.ศ.2516ก็คือต้นปีมกรานี่เองครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลเราด้วยนะครับถ้าท่านไม่ชอบก็กดไลค์กดกระดิ่งให้เช่นกันนะครับผมท่านใดที่มีข้อแนะนำคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมใต้คลิปเลยครับพิมพ์มาเยอะๆเลยครับผมอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะตอบอันไหนที่ผมไม่รู้ลึกผมก็ไม่กล้าตอบนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นข่าวสารที่เอามาจากในทางออนไลน์นะครับท่านผู้ชมเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ความคืบหน้าว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยในเฟสแรกเป็นมาอย่างไรและคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจะได้ใช้เมื่อไหร่ข่าวสารเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกออนไลน์นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิด Channel ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับช่องโควิด Channel บายบาย